แบงรุ่งรายการแบงรุ่งของเราเนี่ยทำไมคะมันเป็นรายการที่แบบเกี่ยวกับเพลงซะส่วนใหญ่ใช่แล้วค่ะเจ๊ใช่แล้วครับซึ่งเราเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่สนับสนุนการเล่นดนตรีการร้องเพลงการแสดงที่เกี่ยวใช่แล้วเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยล่ะค่ะที่จะนำไปสู่คุณเพลงคุณภาพในอนาคตถูกไหมคะเจ๊อย่างนี้เลยอนาคตเนี่ยเป็นเมื่ออดีตเป็นยังไงคะผมนี่เป็นผลงานชิ้นยอดโบแดงของ GMM Grammy แล้วแบบชิ้นยอดโบแดงโบแดงอะไรแสลงใจหรือเปล่าแต่ว่านี่ค่ะก็เป็นศิลปินคุณภาพศิลปินคุณภาพไงคือแบบว่าการที่แบบว่าแบบสองอัลบั้มนะสำหรับบางที่เงี้ยเราแบบมันจะมีนักศึกษาบางคนบางคนที่แบบใฝ่ฝันที่จะเป็นนักดนตรีแบบขั้นสุดยอดหรือว่าเป็นนักแบบการร้องเพลงแบบจริงๆอะไรเงี้ยใช่แล้วนะคะดังนั้นวันนี้เรามีน้องคนนึงนะคะน้องคนนี้เนี่ยเป็นน้องที่มีความสามารถมากๆเลยนะคะเขาเนี่ยได้ทุนจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงราชทิวาราชนครินทร์เลยนะคะโอ้โหชื่อทุนใหญ่มากแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอน้องนะก็ยังได้ทุนไปเรียนต่อที่ไหนด้วยเรียนที่ไหนใช่ครับน้องคนนี้นะครับได้ไปเรียนต่อถึง University of North Texas North Texas yeah. พูดง่ายๆก็คือน้องเขาไปเรียนต่อที่อเมริกาใช่แล้วนะคะต่อที่อเมริกาเลยนะแล้วเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งเลยนะใช่แล้วอยากจะรู้ว่าน้องคนนี้เป็นใครไปดูกันเลยค่ะที่เกรดเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ 1.9 ไม่ใช่ 0.9 3.9 จะบ้าเลยใช่แล้วเชิญน้องเลยค่ะอยากแรกเลยแนะนำตัวให้พวกเราฟังหน่อยครับผมชื่อโจ๊กนะครับชื่อจริงชื่อโสพลสวนกิจนะครับจากมหาวิทยาลัยวังสิตครับนี่น้องโจ๊กนะคะเขาจบจากสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะครับสมัยม.ปลายเป็นคณิตครับที่โรงมหาวิทยาลัยแหละไอ้ที่โรงเรียนอะไรไม่ใช่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครับอ้าวแต่ว่าวิทย์คณิตเรามาเกี่ยวกับดนตรีได้ยังไงก็มันระหว่างที่เรียนนะก็เกิดการอาการเปลี่ยนสายขึ้นนะครับเปลี่ยนสายคือผมโชคดีได้เจอผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านชื่อดร.ธงชัยพิวปีชาครับก็คือท่านจะสอนนักเรียนทุกคนนะให้ไปเรียนสิ่งที่ตัวเองรักถนัดและสนใจโดยที่ไม่ต้องสนใจกระแสสังคมแล้วตอนนั้นเราเลือกดนตรีนักร้องใช่ครับมีสาเหตุไหมทำไมถึงไปเลือกดนตรีตอนนั้นก็จริงๆก็คือว่าผมก็ชอบดนตรีมาตั้งนานแล้วอ๋อคือแอบซ้อมอะไรเองอ่ะแต่แรกอย่างส่วนตัวก่อนที่เราจะไปแบบจริงจังกับสายดนตรีเราเล่นอะไรก่อนผมก็เล่นเปียโนนั่นแหละครับเล่นเปียโนที่เห็นในรูปป่ะนี่คือหลังจากเรียนหรือว่าก่อนจากเรียนอันนั้นจริงจะเป็นคลิปที่ส่งบริชั่นแต่ว่าอันนั้นจะเป็นช่วงเริ่มต้นของเพลงมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมันยังไม่ค่อยใครแล้วเราเล่นดนตรีแนวอะไรคะอันนี้มันจริงผมเล่นสองอย่างทั้งแจ๊สแล้วคลาสสิกจริงๆให้ผมเล่นป๊อปก็ได้นะแต่คือที่เรียนก็จะเน้นหนักไปที่แจ๊สกับคลาสสิกแจ๊สค่อนข้างต่างครับจริงคือด้วยการ accent สำเนียงไงคือถ้าผมจะอธิบายฟังง่ายๆมันก็เหมือนภาษาอังกฤษนะครับว่ามี British accent แล้วก็มี American accent นะครับหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าเปรียบเป็นบทละครเนี่ยดนตรีแจ๊สค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ามีการ improvise ครับ improvise ก็คือเหมือนกับว่าค่อนข้างเขาจะมีกรอบให้เล็กๆนะเหมือนบทละครก็จะมีแค่เล่นประมาณนี้แล้วก็ไปใส่ของเราเองแต่เรื่องของคลาสสิคอลเนี่ยอันนี้คืออันไหนคะอันนี้เป็นคลาสสิคอลครับอันนี้คือเป็นคลาสสิคอลต้องเป๊ะอยู่แล้วใช่ครับมีโน้ตมาให้แล้วก็ต้องตามนั้นมันเขียนบทมาให้ใช่แล้วแต่งเพลงด้วยใช่ไหมคะครับเป็นแต่งเพลงแนวไหนหรือชอบทำยังไงจริงๆก็ผมก็จะมีเพลงแจ๊สที่แต่งนะแล้วก็มีเพลงเป็นคลาสสิคอลคอนเทมพอรารีคือมันจะออกแนวแอบสแตรกนะคือถ้าเป็นภาพวาดเหมือนดูแบบดูยากหน่อยต้องบอกน้องๆทุกคนนี่ดูคือแต่งเพลงนี้ไม่ใช่แต่งเป็นเนื้อร้องที่เราฟังนะคะแต่งโน้ตเพื่อเล่นเปียโนใช่ไหมคะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแต่งคอมโพสคอมโพสเป็นเนื้อโน้ตเพลงให้เราจะร้องโน้ตสูงประมาณไหนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งทา
างมหาวิทยาลัยเนี่ยได้สนับสนุนเราด้านในด้านการโชว์ความสามารถหรือว่าอะไรประกวดอะไรบ้างก็เขาก็จะมีประกวดเขาก็คือเขาส่งไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตคือให้นักศึกษาทำการแสดงจะมีภาษาอังกฤษเขาเรียกรีไซทอลนะคือคอนเสิร์ตเล็กๆหรือว่าบางครั้งก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็เขาก็จะมีการออดิชั่นเด็กนักเรียนเพื่อที่จะเข้าไปโซโล่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งน้องโจก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแม่ครับใช่แล้วซึ่งเมื่อกี้เจมได้บอกเลยนะคะว่าน้องโจนี่ไม่ธรรมดาเรียนเก่งจริงๆเรียนทั้งหมด187หน่วยกิตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยบังคับแค่136จบไปด้วยเกรด 3.9 เกรดที่1อันดับ1ไม่เก่งค่ะอะไรคือโดนให้เรียนมากกว่าที่มหาวิทยาลัยบอก3 4 5 6 50หน่วยเยอะมากเก่งมากทำไมอะไรแบบคืออาจารย์ผมนะครับอาจารย์ฉันก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด็ดอยู่ประเสริฐนะท่านก็จะเป็นอาจารย์ที่สายที่จะค่อนข้างเชียร์นักเรียนนะครับคือว่าถ้านักเรียนมีศักยภาพแค่ไหนเขาจะดันใช่คือเขาจี้ผมลงนู่นนี่ตอนแรกผมก็คือกลัวๆแล้วก็อาจารย์มั่นใจว่าผมได้ผมก็ลงอ่ะแต่ถ้าผมตกอะไรผมก็อาจารย์อย่าว่านะอะไรเงี้ยก็ลงไปแบบทุนฉลาดอยู่แล้วไงจะไปเรียนอะไรก็ได้หมดไงจริงจริงก็คือว่าผมลงเท่าไหร่ก็ได้เพราะผมไม่ได้ทุนก็คือเด็กเรียนดีจะมีทุนเพราะแต่การเป็นทุนได้ดีนะมันทำให้เราเปิดช่องทางหลายๆอย่างในการเรียนนะมันดีมากเลยนะคะแล้วก็เจมส์ก็บอกไปเรียนต่อที่ไหนนะพูดชื่อ University ใหม่ซิ University of Texas North Texas หรือว่าเท็กซัสภาคเหนือเป็นไปยังไงถึงได้ไปเรียนที่นั่นคะก็ส่งคลิปออดิชั่นไปนะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมศึกษาอยู่เนี่ยก็ที่มหาวิทยาลัยก็จะมีเวิร์กช็อปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีศิลปินจากต่างชาติเข้ามาทำการเวิร์กช็อปก็คือมาช่วยเราใช่ครับก็คือมีการมาสอนเกิดขึ้นแล้วการที่จะส่งไอแอปพลิเคชันเข้าไปสมัครเนี่ยเขาจะมีการให้เขียนจดหมายrecommendationนะครับก็คือว่าผมก็คือได้จากศิลปินพวกนี้ครับทั้งหลายเรานี่เขียนให้ก็เป็น recommendation ที่น้ำหนักแล้วก็ประกอบกับ trip audition ที่ได้รับการฝึกซ้อมมาจากคณาจารย์ทั้งหลายนะจริงเราน่าจะสัมภาษณ์เขาเป็นภาษาอังกฤษนะคงจะเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะไปเรียนถึงเมืองนอกมันนี่คือเริ่มเรียนยังคะที่นั่นยังครับจะไปเดือนสิงหานี้เดือนสิงหานี้นะคะตื่นเต้นไหมคะท็อปมากเลยทีเดียวครับใช่แล้วการเหยียบอเมริกาครั้งแรกของผมจริงเหรอคะเป็นประเทศที่ดีควรไปไทยไปโลกนะไทยไปโลกนะซึ่งน้องๆคนไหนนะครับที่รักการเล่นดนตรีเหมือนกับน้องโจ๊กคนนี้แนะนำให้น้องโจ๊กแนะนำหน่อยละกันว่าช่องทางเนี่ยมีเปิดแล้วยังไงครับผมก็นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตของเรานะครับเปิดหลักสูตรดนตรีบัณฑิตนะฮะซึ่งช่วงนี้เป็นเขาใช้ชื่อเป็นดูยางขสัตบัณฑิตนะครับก็มีหลากหลายสาขาให้เลือกนะฮะลองเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่กล้าที่จะเลือกเล่นดนตรีนะครับคือถ้าสมมติว่ามั่นใจแล้วว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการที่จะทำในชีวิตจริงๆทำมันเลยครับคืออย่าไปกลัวครับนะครับแล้วทำมันให้ดีที่สุดทำให้มันถึงที่สุดครูดุไหมส่วนใหญ่จะดูคนที่ไม่ค่อยถ้าเราเป็นเด็กตั้งใจเรียนเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะคะไม่ต้องห่วงนะดังนั้นอย่างที่น้องบอกเลยนะคะว่าใครมีความฝันมหาวิทยาลัยรังสิตกับเราคุณอยู่เลยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณน้องโจมากเลยนะคะขอบคุณน้องโจมากนะครับโอ้โหสุดยอดจริงใช่แล้วเป็นเขาเรียกอะไรอะไรตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งเลยใช่แล้วโอเคส่วนตอนนี้ครับก็ได้ช่องทางดีๆในการเรียนแล้วส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันบ้างดีกว่า